สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Secret Pie นะครับหลังจากตอนที่เราได้ใช้แต้มพิเศษกับมิกาไปนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับในขณะที่เรากำลังพักอยู่ในห้องเราก็ได้ถูกคุณไอริเรียกมาให้พบนะครับอิอันซันคิวเกะจูเดชิตะคะโอจามาชิเตะฮอนโตะนิซึมิมาเซ่นดูเหมือนว่าเธอจะมีเรื่องให้ช่วยนะครับก็คือเราต้องช่วยเธอทำความสะอาดห้องนะครับそれであの掃除がちゃんとできなくてเหตุผลเพราะว่าดูเหมือนว่าพรุ่งนี้หลานชายของเธอจะมาเยี่ยมนะครับありがとうございます実は私の甥が明日ここに遊びに来ると連絡があったんですよสภาพห้องนี้ทำเราอึ้งเลยนะครับเนี่ยはい一応そうですねหลังจากที่เราทำความสะอาดห้องของคุณไอรีเสร็จดูเหมือนว่าเธอตั้งใจที่จะเลี้ยงอาหารเรานะครับชินไปしないでください前に新しくできた店があるんですよ24時間営業ですしきっとโดยเธอตั้งใจที่จะไปซื้ออยู่ที่ร้านค้าเปิดใหม่24ชั่วโมงภายในนั้นก็มีแสงของฟ้าผ่าอยู่ข้างนอกหน้าต่างดูเหมือนว่าฝนจะตกหนักเลยนะครับทันทีหลังจากนั้นไฟทั้งหมดในห้องก็ดับลงทันทีอ๋อไฟดับงั้นหรอบางทีอาจจะดับทั้งเมืองเลยก็ได้พวกเราต้องโทรหาบริษัทผมจำได้ว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในห้องที่มืดแล้วก็มีแค่ผมและคุณไอริแต่ที่แตกต่างก็คือตอนนี้ยันซังคุณเอียนฉันเธอไม่ได้ไล่คาถามันยังเคยแล้วก็ยันซังそこにいるんですよねคุณเอียนคุณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ายังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเธอวิ่งเข้าไปที่เตียงแล้วมุดเข้าไปในใต้ผ้าห่มและพยายามเรียกชื่อของผมเดียนคุณอยู่ที่ไหนผมอยู่นี่ครับยูกัตตะあのイアンさん申し訳ないお願いですがขอโล่งใจหน่อยคุณเอียนฉันขอโทษนะแต่ว่าあの私の方に来てくださいช่วยมาอยู่ข้างๆฉันได้หรือเปล่า見ての通りあの外に出られなくてเหมือนที่คุณเห็นฉันขยับไปไหนไม่ได้เลยโอเคสักแป๊บนะครับผมไม่สามารถปล่อยให้คุณไอริร้องไห้พร้อมกับฟ้าร้องได้หรอกนะผมอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณกลัวมากกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ยからかわないでください幼い時から雷は怖かったんですよอย่าล้อเล่นสิฉันกลัวฟ้าร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วいきなり雷が鳴るのが一番嫌でฉันโคตรจะไม่ชอบมันเลยมันชอบโผล่มาไม่ตุ้มไม่เสียงเธอได้โผล่เข้าไปที่เตียงเหมือนแมวที่กำลังตกใจもう嫌です一体なぜ神様は雷を作ったんですかฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วทำไมพระเจ้าถึงได้สร้างฟ้าร้องขึ้นมาล่ะเนี่ย稲光だけ作ったらいいのにแล้วทำไมเขาต้องสร้างฟ้าผ่าด้วยล่ะเนี่ย電気エネルギーには消音をつけるべきですแล้วทำไมเขาต้องเพิ่มเสียงมันไปด้วยล่ะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะโทษปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน่ะมันค่อนข้างน่ารักหน่อยๆแฮะที่โทษพระเจ้าและคำควรนิดหน่อยไม่ดีครับมองมาที่ผมเงยหน้าขึ้นแล้วมองมาตรงนี้เธอได้เอาหัวมุดออกมาจากผ้าห่มเธอดูเหมือนเด็กสาวที่อ่อนแอไม่เหมือนกับหญิงผู้งดงามเหมือนดั่งปกติยื่นมือของคุณออกมาหน่อยสิคุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอในสถานการณ์ที่น่ากลัวอย่างนี้そうなんですけど私元から弱虫なんですよใช่แล้วแหละแต่ว่าปกติแล้วฉันเป็นคนขี้กลัวนะไม่ต้องกังวลไปนะครับผมจะอยู่ข้างคุณเองไฮฮะผมจะไม่มีทางปล่อยมือคุณไปแน่นอนไม่ว่าฟ้าจะผ่ามาระหว่างเราก็ตามอิอันซังคุณเอียนดังนั้นเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกมองมาแค่ผมก็พอ
อะไรนะということはすなわち、イアンさんは私のことを？คุณหมายความว่าไงน่ะใช่ผมรู้ถึงมันจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เหมาะสมก็ตามที่จะพูดอย่างนี้ออกมาอย่างไรก็ตามผมสัญญาว่าผมจะอยู่ข้างคุณเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอหน้าแดงด้วยความเขินอายเธออาจจะรู้สึกร้อนเพราะว่าพวกเราอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยกันก็ได้それがまだイアンさんにお返事するのは困ると思っていて、いえ、嫌だということではなく、あの。ฉันหมายความว่าคุณรู้ไหมฉันไม่สามารถให้คำตอบได้นะไม่สิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันไม่ได้ชอบคุณแต่ว่าそのことはあのお互いにもっと知ってからするべきだと思います。だから答えは保留ということで。ฉันหมายความว่าพวกเราต้องรู้จักกันมากกว่านี้ก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่รังเกียจแล้วก็ว่าฉันบอกคุณภายหลังได้ไหมอะไรนะครับดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจผิดนะครับだからまだイアンさんの心に答える勇気がないということですฉันหมายถึงฉันไม่มีความกล้าพอที่จะรับความรู้สึกของคุณในตอนนี้ได้หรอกนะดังนั้นผมก็คิดแต่ว่าผมได้พูดอะไรกับเธอไปหรือเปล่าすごく嬉しくてありがたいんですけど、あの、いきなりこんな状況では私が、あの、ちゃんとお答えすることができないというか。ขอบคุณนะฉันรู้สึกดีอยู่หรอกแต่ว่ามันยังเร็วเกินไปฉันไม่สามารถตอบมันได้ทันท่วงทีหรอกนะมันไม่ใช่คำสารภาพรักซะหน่อยนี่ดูเหมือนเธอจะเข้าใจผิดนะครับแต่ก็ตามน้ำไปก่อนละกันอย่างนั้นหรอถ้างั้นก็ผมไม่สามารถดึงดันให้คุณตอบผมได้หรอกนะถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมน่ะผมแกล้งทำเป็นผิดหวังเพื่อไม่อยากให้เธออายสุมิมาเซนอาวาเตเตซาเก็นเดชิมายมาสตาอิเอไออันซังกะคิไรโตยูโกโตเดวานาคุฉันต้องขอโทษด้วยแต่ว่าฉันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตะโกนใส่คนอย่างนั้นไม่สิฉันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้ชอบคุณหรอกนะคุณไม่ต้องขอโทษผมก็ได้มันเป็นความผิดของผมเองที่พูดอย่างนั้นออกไปดังนั้นไว้พวกเราค่อยคุยกันทีหลังได้ไหมล่ะแค่เก็บเอามันไปคิดหลังจากนั้นก็พอใช่ค่ะรู้สึกผ่อนคลายแล้วใช่ไหมล่ะใช่おかげさまでまだ怖いんですけど先ほどよりはいいですねค่ะขอบคุณนะฉันยังคงกลัวอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วแหละところで前に私に見せてくれたあのアニメですがหลังจากนั้นก็ได้คุยเล่นกับคุณไอรีนนิดหน่อยนะครับはい一回見るとハマっちゃって最後まで見てしまいましたイアンさんのおかげで面白い作品を知ることができましたよดูเหมือนว่าเธอจะติดอนิเมะที่เราแนะนำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ได้ดื่มเบียร์กันนิดหน่อยนะครับเป็นการตอบแทนที่เราได้มาช่วยเธอทำความสะอาดห้องนะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับเรื่องจับมือหรือว่าเรื่องที่เราพูดคุยกับเธอด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นไม่น้อยเลยนะครับอับนายนี่มันค่อนข้างอันตรายเลยฮะこれきっとバレちゃうเขาต้องรู้เข้าแน่ๆ心臓の音がとてもうるさくて。เสียงของหัวใจของฉันมันดังมากเลยแหละทุกครั้งที่ฉันมองเข้าไปในตาของเขาฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นและทุกๆครั้งที่เขายิ้มแก้มของฉันก็จะแดงทุกๆครั้งที่ฉันคิดถึงเขามือของฉันที่กุมมือของเขาอยู่ก็รู้สึกอ่อนแรงอิอันซันนี่心臓の音がバレてしまうเขาควรจะจับได้แน่นอนเลยว่าฉันรู้สึกยังไงนะอิอันซังを好きになったということがバレてしまうเขาคงจะได้รู้เร็วๆนี้แน่ๆว่าฉันรู้สึกสนใจในตัวเขานะいっちゃったらどうなるだろうถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นแล้วฉันจะบอกเขายังไงดีเนี่ยฉันได้เริ่มที่จะพูดออกมาอิอันซังคุณอิอันครับ私イアンさんに言わなければいけないことがあるんですよฉันมีอะไรบางอย่างที่จะบอกคุณนะอะไรงั้นเหรอจริงๆแล้วฉันไม่สามารถพูดอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วมันยากเกินไปที่จะสารภาพความรู้สึกจริงๆของฉันฉันชอบคุณนะฉันมีแค่คำสั้นๆนี้แหละฉันไม่สามารถพูดมันออกมาได้แม้แต่คำเดียว
มันเหมือนกับว่าลิ้นของฉันติดอยู่ในกาวเลยล่ะดังนั้นฉันกี้อันซังคือฉันโอเคฉันควรที่จะใช้ความกล้าทั้งหมดของฉันเพื่อพูดออกมาแต่ในนั้นไฟในห้องทั้งหมดก็เปิดขึ้นผมไม่สามารถเปิดตาได้เพราะว่าผมชินกับความมืดแล้วอะดูเหมือนว่าไฟจะมาแล้วนะครับคุณไอริそうですねもう怖がらなくてもいいですねนั่นสินะดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วล่ะおかげさまで怖くなかったですありがとうイアンさんขอบคุณมากเลยนะคุณเอียนยินดีเช่นกันครับผมอยากจะพูดขอบคุณด้วยซ้ำที่ทำให้ผมได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคุณอย่างนี้それは良かったですねจะมีความสุขจังที่ได้ยินอย่างนั้นน่ะนั้นดูเหมือนว่าผมต้องไปแล้วมันค่อนข้างดึกแล้วน่ะคุณจะอยู่นี่นานหน่อยก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็ได้กลับไปที่ห้องของตัวเองนะครับ今はこれで十分なのかなถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายก็ตามที่เธอไม่ได้พูดความรู้สึกออกมานะครับแต่เธอก็พอใจในความสัมพันธ์ของเราในตอนนี้แล้วนะครับหลังจากวันนั้นดูเหมือนว่าน้ำหนักเราจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้ไปติดต่อคุณไอรีนะครับそうなんですねなら私が通っているジムがあるんですよそこで運動してみるのはいかがですかเธอได้ชวนเราไปที่ยิมนะครับและเธอก็ได้บอกว่าเธอจะช่วยสอนเราเองนะครับในแบบที่พิเศษああ体験では私が直接教えますんであまり難しく考えないでくださいね手が止まっていますよさあ私の動きに合わせてคุณลีได้สอนการออกกำลังกายแบบพิเศษนะครับเป็นการออกกำลังกายแน่นอนนะครับเห็นจากที่ถือที่ยกน้ำหนักแล้วโอเคครับเป็นยังไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย